เฮ้ยเขาติดตาม IG เรานะเข้ามาผมติดตามตรงนี้เปิดรูปผลงานที่เราลงเขาชอบผลงานเรากลับมาหลังจากนั้นอ่ะเราก็รู้เลยว่าฝั่งอินโดมาเลเซียเนี่ยชอบผลงานไทยแลนด์มากสวัสดีครับผมอาริสแสงมากนะครับอาริสบาร์เบอร์ช็อปครับผมมีแรงบันดาลใจกับพ่อแม่ได้ผลักดันมากกว่าได้ผลักดันให้เราไปเรียนตัดผมไหมจนพลาไปเรียนปุ๊บเกิดความชอบพลาได้ลงมือทำก็รู้สึกว่ามันรักกับการตัดผมเหมือนกับว่าเขาตั้งแรงบันดาลใจเราที่ถ้าตัดผมอ่ะน้องลูกจะประสบความสำเร็จนะอะไรเงี้ยที่เขาบอกเราทำที่ตอนนั้นเราเรียนเหมือนกับว่าครอบครัวเราจะเรียนส่งต่างประเทศนี่เขาบอกให้เราเรียนตัดผมเขาน่าจะแบบเห็นแววเราสร้างผลงานนะในการหาผลงานใหม่ๆในการทำกับลูกค้าแล้วเนี่ยเช่นทรงผมใหม่เทรนนี้มาก็ไปศึกษาเทรนนี้มาแล้วก็เอามาแชร์กับลูกค้าได้ถ่ายลงสตอรี่เฟซบุ๊กก็รู้สึกชอบทำให้คนเห็นผลงานเรามากขึ้นตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเราไปดังฝั่งนั้นได้ไงจนแบบเราได้เดินทางไปเฮ้ยเขาติดตาม IG เรานะเข้ามาผมติดตามตรงนี้เปิดรูปผลงานที่เราลงเขากรอกไปให้ลูกค้าดูเลยเขาว่าเขาชอบผลงานเราก็รู้เลยว่าฝั่งอินโดมาเลเซียเนี่ยชอบผลงานไทยแลนด์มากก็รู้สึกดีนะมันเป็นความรู้สึกมากกว่าดีแบบเราพูดออกไปไม่ได้เลยเนี่ยแต่แค่รู้สึกว่าเขาให้เกียรติเราขนาดนี้เราก็อยากพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยชอบพูดถึงตอนนี้ให้เยอะมากให้ทั้งความสุขเลยความสุขนี่ผมตัดผมทุกวันมีความสุขให้ทั้งแรงบันดาลใจในวันใหม่ๆให้ทั้งความตื่นเต้นในแต่ละครั้งที่ไปเจอแบบโลกภายนอกเจอผู้ใหญ่เจอพี่ๆน้องๆให้มากๆตอนนี้อยากจะเป็นเหมือนกับว่าช่างตัดผมที่แบบใครลงมาก็อยากจะจองคิวกับเราไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือว่าในไทยที่แบบแวะมาเที่ยวภาคใต้ก็มาตัดผมกับเราก่อนใครที่เริ่มตัดผมใหม่ๆก็ผมว่าสร้างแรงบันดาลใจก่อนเลยหาความรักให้กับอาชีพนี้ก่อนหลังจากนั้นตั้งเป้าหมายกับตัวเองว่าคุณอยากจะไปถึงตรงไหนแล้วก็ทำเป้าหมายตรงนั้นให้ดีผมว่าทุกคนไปประสบความสำเร็จอยู่แล้วผมทำได้คุณก็ทำได้นะครับ